ปิดรายการในวันนี้นะคะจะพยายามขอฟิตนิดนึงค่ะเพราะว่ากลัวจะสู้แขกรับเชิญของเราไม่ได้ค่ะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงแกดเจ็ตดูแลสุขภาพก็มักจะนึกถึงGarmin Fitbit หรือว่าจอโบนนะคะแต่ว่าหากเราไม่ต้องการที่จะควักกระเป๋าตังค์เพื่อจะซื้อแกดเจ็ตเหล่านั้นวันนี้ค่ะซูชิงจะมาบอกว่าจะใช้สมาร์ทโฟนในมือของเรายังไงให้ดูแลสุขภาพให้เราได้กับ AIS DigiClub ในตอนให้สมาร์ทโฟนช่วยดูแลสุขภาพกับ4แอปมือถือค่ะเริ่มจากแอปที่จะเป็น Personal Trainer เจ๋งๆให้เราได้เบิร์นแคลอรี่แบบมันกระจายต่อด้วยแอปที่คอยเช็คว่าตอนนี้เราอ้วนเกินไปหรือยังแถมยังช่วยคำนวณปริมาณแคลอรี่ว่าเราควรกินอะไรมากน้อยแค่ไหนถึงจะลดหุ่นให้เป๊ะได้นอกจากนี้ก็ยังมีแอปที่ดูแลถนอมสายตาให้อยู่กับเราเป็นนานๆอะไรจะมหัศจรรย์ขนาดนั้นคะและทั้งหมดนั้นนะคะก็อยู่ในสมาร์ทโฟนของเราที่สามารถมาช่วยดูแลสุขภาพให้เราได้ค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็คือสาวเปรี้ยวหุ่นสุดฮอตคุณเมจิอโนมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องซูชิสวัสดีค่ะคุณเมจิใช้ชื่อยินดีที่ได้เจอนะคะHealthy Meiji Anoma บน Instagram ใช่ไหมคะซูชิตาม Instagram อยู่ด้วยค่ะตอนนี้ชอบไหมชอบมากแล้วก็จะติดตามอ่าน Tips and Tricks ของการออกกำลังกายที่พี่เมจิเนี่ยมักจะเขียนลงมาเยอะๆและอธิบายอย่างละเอียดมากเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากก็เลยอยากจะชวนคุยค่ะว่ารูปแบบลักษณะของการโพสต์ Instagram ของพี่เมจิเนี่ยก็คือจะเป็นภาพหุ่นฟิตๆหรือว่าการออกกำลังกายเสร็จแล้วก็จะมีแต่ละวันมีเรื่องราวไม่เหมือนกันชอบภาพไหนบ้างคะที่อยู่บน Instagram จริงๆแล้วเมจิชอบทุกภาพเพราะว่าทุกภาพเนี่ยคือบางทีมันคือชีวิตจริงชีวิตจริงคนเรามันไม่ได้ต้องฟิตแอนด์เฟิร์มตลอดเวลานี่ดูพุงพี่คือพี่พยายามจะบอกว่าชีวิตคนเรามันคือเรื่องจริงว่าคนเรามันไม่ได้มีหน้าท้องที่แบนราบตลอดเวลาคือพี่ก็เลยอยากจะให้คนทุกๆคนรู้สึกว่าการที่มีแอปหน้าท้องแล้ววันหนึ่งเรากินแล้วเราพุงป่องมันไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรแต่คือตราบใดที่เรารู้สึกว่าเราต้องมีความเฮลตี้มีสติแบบโมเดเลตตัวเองว่าวันนี้เราอาจจะเอนจอยอิทติ้งได้แล้วยังไงต่อเราก็ต้องปิดเบิร์นทิ้งคือเมจิอยากจะให้ทุกๆคนเข้าใจว่าให้กลับมาสู่ความเลียวร้อยของการเฮลตี้ที่ผ่านมาพี่เมจิมีใช้แอปพลิเคชันอะไรมาช่วยในการออกกำลังกายหรือว่าดูเรื่องการกินบ้างไหมคะจริงๆแล้วน่าจะเป็นแอปพลิเคชันในเรื่องของการคำนวณแคลอรี่แต่ว่าการคำนวณแคลอรี่ในบางครั้งเนี่ยพอพี่ได้มาศึกษากับตัวเองจริงจังรู้สึกว่าแอปพลิเคชันคำนวณแคลอรี่มันยังขาดบางอย่างเพราะว่าแอปนั้นเนี่ยเขากำลังพูดถึงคนทั่วไปแต่อย่าลืมว่าทุกๆคนที่มาดูแอปมันมีความแตกต่างดังนั้นก็คืออาจจะเหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นทั้งเรื่องออกกำลังกายแล้วก็การกินแต่หลังจากนั้นก็ต้องเพิ่มความรู้ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้มันเหมาะกับตัวเองใช่ไหมคะในฐานะที่ซูชิงก็เพิ่งจะเริ่มต้นการออกกำลังกายแล้วก็กำลังมองหาตัวช่วยว่าจะใช้แอปอะไรในการมาช่วยดูแลเรื่องการออกกำลังกายสุขภาพแล้วก็การกินบ้างนะคะแอปแรกของเรานะคะที่เราจะมาลองให้พี่เมจิใช้งานแล้วก็ดูนะคะว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็คือแอปพลิเคชัน Fitstar นั่นเองค่ะพอเข้ามาที่หน้าแรกค่ะแล้วก็มาถึงที่แดชบอร์ดนะคะเราจะไปเลือกที่เมนูข้างๆเราจะไปที่ฟรีสไตล์เซสชั่นซึ่งซูชิงเลือกไว้ให้แล้วค่ะว่าอยากจะให้พี่เมจิทำอะไรนะเราจะมาที่ Fit in 16ค่ะใช้เวลาทั้งหมด16นาทีแล้วก็จะเบิร์นได้172แคลอรี่ขอเชิญคุณเมย์กับคุณแมนค่ะอาสาสมัครของเราในวันนี้ที่จะมาออกกำลังกายฟรีสไตล์เซสชั่นสวัสดีค่ะนี่น้องซูชิงเมย์แมนเมจิเมโอแมนสิได้ไหมคะถ้างั้นแก๊งเอ็มเป็นแก๊งตัวเอ็มด้วยกันแต่ว่าก็อาจจะมีการออกกำลังกายที่ได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันก็ได้นะคะตัวอย่างน้องเมย์ในกรณีว่าเขาจะดูมีเขาเรียกว่าน้ำหนักที่เยอะกว่าน้องแมนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวของเขาแน่นอนเขาต้องช้ากว่าน้องแมนเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้มันจะไม่เป๊ะว่าสมมติว่าเขา running ประมาณ45วิไม่ได้แปลว่าเขาจะ running ได้ในสปีดเดียวกับน้องแมนเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยค่ะที่ไหนนะคะแอปพลิเคชันฟิตสตาร์ของเราเดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมตัวเลยดูเตรียมตัวเดี๋ยวพี่เมย์แอคทีฟมานิดนึงค่ะแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟเย้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 ก่อน3 2 1ก่อนเลยค่ะจ็อกนะคะอันนี้คืออะไรคะพี่เมจิคือหยอกกับพี่อันนี้คือหยอกเนี่ยจุดเริ่มต้นมันก็เหมือนเป็นการวอร์มอัพร่างกายนั่นเองจังหวะนี้นะคะเราก็ต้องหายใจไปด้วยนะคะเพราะบางคนเวลาเหนื่อยมากเนี่ยจะไม่ค่อยหายใจนะคะมันจะสไลด์นะโอเคเริ่มค่ะโอ้โหหายใจค่ะโฟกัสที่เราหายใจโอเคขอมาจิกบานกลางบานกลางโลแจ็คคืออะไรคะไปหายใจฝึกเยอะหายเหรอเยอะเด็กที่โตเยอะค่ะเด็กที่โตหายใจด้วยจะสไลด์โอเคบานกลางเยอะฮะข้างขวาเยอะท่านสบายRobbie.
ทั้งนั้นล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะใช่172พอดีเป๊ะเลยตัวเลขที่ได้มาก็คือการที่เราป้อนเข้าไปใช่ไหมคะว่าเราได้กี่ครั้งในแต่ละท่าของเขาทำได้กี่วินาทีใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่มินจะคิดว่ายังไงบ้างคะก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าภายในเวลาเท่ากันเนี่ยสมมติเวลาท่าวิ่งเนี่ยบางคนอาจจะสลับขาได้มากน้อยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยการคำนวณแคลอรี่นั้นก็คือเป็นคำนวณแบบคร่าวๆแต่โดยรวมแล้วแอปพลิเคชันช่วยออกกำลังกายเป็นยังไงบ้างคะพี่เจจิก็ดีค่ะมันเหมาะสำหรับคนที่พื้นฐานเพราะว่าเป็นการออกกำลังกายเรียกได้ว่าเรียกเหงื่อและที่สำคัญก็คือทุกๆท่าเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นความฟิตของร่างกายทั่วตัวเพราะว่าอย่างที่บอกที่เมจิทำได้ยังไม่ใช่ว่าเก่งแต่คือเราใช้ประสบการณ์ในการที่เราฝึกฝนตลอดเวลาซึ่งไม่ได้แปลว่าพี่เก่งกว่าน้องเขาแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้รู้ท่าออกกำลังกายด้วยนะคะว่ามีท่าอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมทางออกกำลังกายกันแล้วค่ะช่วงหน้าพี่เมจิจะพาเราไปกินกันค่ะพักก่อนครู่เดียวค่ะตาวาวเลยสองหนุ่มแล้วนะคะเราออกกำลังกายกันอย่างหนักหน่วงไปแล้วจน2หนุ่มหอบแล้วค่ะกลับไปพักเรียบร้อยแล้วพี่เมจิซูชิงก็เลยจะมาชวนคุยเรื่องอาหารการกินบ้างค่ะจริงไหมคะที่เขาบอกว่าการที่เราจะดูแลสุขภาพตัวเองร่างกายเราให้ฟิตเนี่ยการกินอาหารมีมากถึง 70% อีก 30% คือการออกกำลังกายนี่ถูกต้องเลยไหมคะจริงแท้แน่นอนเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่กับอาหารมากกว่าการออกกำลังกายการออกกำลังกายเนี่ยเราอาจจะมีเวลาอาทิตย์ละวันแต่ว่าอาหารเนี่ยอยู่กับเราทั้งวันทั้งคืนค่ะซูชิงก็เลยจะอย่างนี้ค่ะชวนพี่เมจิมาเหมือนกับเราจะเล่นเกมอะไรบางอย่างกันนะคะโดยที่ซูชิจะมีนี่ตรงหน้าพี่เมจิเห็นปุ๊บนี่จัดเมนูในหัวเลยนะคะก็คือว่าซูชิงมีอาหารต่างๆที่จะให้พี่เมจิช่วยจัดเซตอาหารเช้ากลางวันเย็นพอพี่เมจิจัดเซตให้เสร็จปุ๊บซูชิงก็จะป้อนใส่แอปพลิเคชันแล้วก็ดูว่าที่พี่เมจิจัดมาเนี่ยกี่แคลอรี่ต่อมื้อแล้วเรามาคุยกันว่ามันมีความใกล้เคียงมากน้อยแค่ไหนสิ่งที่พี่เมจิจะมองหลักๆคือพี่จะต้องเน้นในที่เมเจอร์ของอาหารเมเจอร์สองของอาหารเนี่ยมันมีอยู่3อย่างที่ให้พลังงานก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันเพราะฉะนั้นสิ่งหลักๆที่ร่างกายต้องมองหาในทุกมื้อก็คือคำว่าโปรตีนโปรตีนอย่างเช่นมื้อเช้านะคะพี่เมจิขอเลือกเลยก็คือขอเลือกไข่มื้อนี้นะคะพี่จะใช้ไข่เต็มใบ1ฟองไข่เต็มใบ1ฟองเนี่ยให้โปรตีนอยู่ที่6กรัมนอกนั้นก็จะเป็นไข่ขาวเพราะว่ากินมากขนาดนี้เลยอันนี้6แล้วนะคะอันนี้ถ้าเกิดเป็นไข่ขาวไข่ขาว1ฟองเนี่ยให้โปรตีน4กรัมเพราะว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องการจำนวนโปรตีน1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมทีนี้หน่วยโปรตีนยังไม่จบค่ะทีนี้ที่สำคัญทุกๆมื้อที่พี่ต้องการแอดเข้าไปก็คือคำว่า vegetable vegetable เนี่ยพี่จะใช้หลักคำว่า eat the rainbow สมมติว่าพี่จะใส่อะอย่างนี้ค่ะ okay. อันนี้สมมติว่าพี่หั่นเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เราควรจะเป็นไฟเบอร์นะคะทีนี้ผักเสร็จเราได้ไฟเบอร์แล้วเราได้ไขมันแล้วเราขาดคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตในมื้อเช้าเนี่ยเดี๋ยวขอช้อนในขันน้องสู้ชิงสำหรับคนที่น้องสู้ชิงเองเนี่ยเป็นคนออกกำลังกายเบาๆหรือแทบจะไม่ออกเลยพี่เมจิให้ข้าวแค่ครึ่งถ้วยก็พอเฮ้ยมันน้อยขนาดนี้ใช่ค่ะแต่อย่าลืมนะว่าน้องสู้ชิงได้โปรตีนตั้งเยอะเป็นอาหารเช้าที่เฮลตี้มากสู้ชิงจะขออนุญาตใส่เข้าไปในแอปพลิเคชันนะคะแอปที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะชื่อว่า My Diet Coach Pro เสร็จแล้วเราจะตั้งชื่อมันว่า Breakfast แล้วกันค่ะแล้วก็อย่างแรกเลยค่ะพี่เมจิเราก็ใส่ไข่ขาวเข้าไปนะคะค่ะแล้วก็มีอะไรบ้างคะ White Rice ประมาณอันนี้ประมาณ30กรัมเราป้อนอาหารเช้ากันแล้วนะคะทั้งหมดเนี่ย228แคลอรี่ค่ะที่เราเลือกมาซึ่งแบบโอ้โหอิ่มหนำสำราญแล้วก็แคลอรี่กำลังโอเคมากด้วยนะคะต่อไปค่ะเรามาถึงมื้อกลางวันค่ะพี่เมจิมื้อกลางวันที่ขอเป็นอกไก่
อกไก่เนี่ยชิ้นนี้อยู่ที่ประมาณ150กรัมนะคะโดยคร่าวๆแล้วกันอกไก่เนี่ยมันก็คือให้โปรตีนอยู่ที่ประมาณ 30-40 กรัมนะคะกลางวันเนี่ยควรจะทานโปรตีนที่มันย่อยยากหน่อยเพราะมันจะทำให้เราหิวท้องนานขึ้นเราต้อง eat the rainbow ต่อไปมื้อกลางวันเราอาจจะต้องใช้กิจกรรมเยอะหน่อยใช้สมองในการทำงานเยอะหน่อยกินผักเยอะหน่อยใช่เพิ่มมะเขือเทศให้มันหนักท้องเข้าไปแล้วก็แน่นอนผักไม่ควรขาดทุกมื้อเลยค่ะทุกมื้อต้องมีเสมอแล้วก็ส่วนคาร์โบไฮเดรตนะคะมื้อกลางวันเราอาจจะทำกิจกรรมอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นแซนด์วิชไก่พี่ขอเอาระดับการเผาพลังงานแบบน้องซูชินละกันถ้าเกิดของน้อยนั่นเองก็คือน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยขอโทษนะคะน้องซูชินก็ได้ค่ะพี่หักออกครึ่งนึงค่ะให้แค่นี้เหรอคะพลังงานน้องซูชินแค่นี้เองในจานที่2แล้วค่ะพี่เมจิเราจะมาทรักแคลอรี่กันนะอย่างแรกเลยค่ะ150กรัมโอเคอันนี้คร่าวๆนะเพราะพี่กะด้วยสายตาได้246มาเมื่อกลางวันหนักหน่อยต่อมาก็คือผักเนี่ยพี่กะประมาณนะประมาณ200มิกซ์สลัดนะโอเคก็คือสลัดนั่นเองก็คือประมาณ200กรัม200กรัมโอเคงั้นเราได้มา351แคลอรี่แล้วก็จะเซฟไว้ก่อนนะคะตอนนี้มื้อเที่ยงเราเสร็จแล้วพี่เมจิบอกว่าก่อนจะถึงมื้อเย็นมีให้ด้วยเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคือการทานสแน็คเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่อยู่ที่ว่าเราต้อง eat smart snack นะคะแครอทเนี่ยก็ได้ประมาณหยิบมาสัก1กำมือลองทานเคี้ยวเล่นดูแต่ว่าทีนี้ถั่วเนี่ยก็ทานได้สมมติว่าถั่วเนี่ยมันเฮลตี้มากๆแต่ว่าเราก็ต้องอย่าลืมว่าต่อให้เขาเฮลตี้เนี่ยแต่เขาก็เป็นพลังงานสูงพี่ให้อันนี้1เม็ดคร่าวๆนะคะให้7แคลอรี่นะคะเวลาพี่เมจิกินพี่เมจิใช้เทคนิคแค่นี้เบาๆกำเบาๆให้มันอยู่ใน1กำมือซึ่งอยากรู้เหมือนกันว่าสแน็คของเรามันจะอัลมอนด์10เม็ดเราก็เลือกเป็นใช่อัลมอนด์ไปเลย10แล้วก็คูณสัก10 10พอดีเลย7 10บวกไปแล้วก็มีเบบี้แครอทเราควรจะเลือกมั้ยเบบี้แครอทละกันเบบี้แครอทประมาณสัก100กรัมโอเค100100กรัมอยู่ที่35แคลอรี่นะคะโดยประมาณเบาๆเห็นไหมคะทั้งหมด105แคลอรี่ที่เราจะได้ก่อนกินอาหารเย็นนะคะต่อมาเราก็ยังเน้นโปรตีนเห็นไหมทุกมื้อเราจะมีโปรตีนหมดเลยเนาะน้องซูชิอันนี้น่ากินมากปลาเนี่ยคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นไขมันดีนะคะเพราะว่าในปลาเนี่ยต่อให้มันลีนมีดยังไงเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกไขมันซึ่งเคยได้ยินคำว่าโอเมก้า3มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปลาเป็นมื้อเย็นที่ทานได้ทีนี้เนี่ยกลางคืนเราจะนอนเนี่ยเราอาจจะต้องให้ไฟเบอร์เยอะหน่อยเพราะตอนเช้าเราจะต้องขับถ่ายถ้าเราทานไฟเบอร์เยอะมันจะทำให้เราขับถ่ายง่ายเสริมได้นิดหน่อยอันนี้สามารถเพราะว่าอย่าลืมว่าถั่วมีโอเมก้านะเพราะฉะนั้นทานได้ค่ะก็สักประมาณสักอีก100แคลแล้วกันสักประมาณสัก10เอาไป10 15ก็ประมาณนี้กะเอาโรยลงไปเป็นสลัดปลาแค่นี้แซลมอนกรอบเพลนแซลมอน150กรัม150219แคลอรี่ทีนี้มิกซ์สลัดพี่ใส่ไปเลย300กรัมเพราะเมื่อกี้พี่บวกเพราะกลางคืนเราต้องจัดไฟเบอร์จัดเต็มเลยโอเคทั้งหมดคือ340เราได้อาหารครบทุกมื้อแล้วนะคะมีมื้อเช้าเที่ยงแล้วก็มีสแน็คให้ด้วย แล้วก็มีมื้อเย็นทั้งหมดค่ะพี่เมจิพอลองกดรวมทุกอย่างออกมาแล้วนะคะแคลอรี่ทั้งวันที่เรากินเข้าไปจากมื้อที่พี่เมจิจัดไว้อย่างนี้ก็คือ1024แคลอรี่แล้วแอปพลิเคชันเนี่ยก็เหมือนกับเหลือให้เราว่าเขาให้โควต้ามาเท่านี้ประมาณสัก 1,600-1,700 เรากินไปแค่นี้เราจะเหลือโควต้าอยู่ที่586แคลอรี่ค่ะโอเคไหมคะก็ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวเลขมาตรฐานโดยที่คร่าวๆได้แต่ถามว่าถ้าเกิดเราต้องการแทร็กแคลอรี่จริงๆแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าในแอปเนี่ยเขาไม่สามารถให้เราลงละเอียดได้ว่าสมมติเมื่อกี้ที่พี่มาจิบอกมิกซ์สลัดถ้าเกิดอยากจะละเอียดไปนั้นต้องแบบว่ามะเขือเทศกี่กรัมดูกันเป็นแบบรายรูปไปเลยดูกันเป็นรายรูปไปเลยเหมือนที่นักโภชนาการเวลาเขาทำในโรงงานอุตสาหกรรมถ้างั้นเราก็สรุปกันนะคะว่าแอปพลิเคชันประเภทพวกที่เอาไว้ช่วยคำนวณแคลอรี่ทั้งหลายพี่เมจิบอกว่าใช้เถอะใช้ได้แต่ว่าใช้ให้มันเป็นพื้นฐานเท่านั้นมันไม่ได้เป๊ะไม่ได้ซึ่งเราออกกำลังกายไปแล้วค่ะพี่เมจิกินอาหารก็แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าของรายการเราจะลองไปดูว่ามีแอปพลิเคชันที่จะช่วยบอกเราได้นะคะว่าเราอ้วนแล้วหรือยังแล้วก็ไปตรวจวัดคุณภาพของสายตาเรากันด้วยพักกันก่อนสักครู่ค่ะโอเคตอนนี้คุณเมย์กลับมาอยู่กับเรานะคะหายเหนื่อยหรือยังคะคุณหายแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ก็เลยพร้อมมาสู่ช่วงที่3ของพี่เมจิก็คือว่าเราจะมาให้คุณเมย์นะคะช่วยเป็นคนที่มาทดสอบแอปพลิเคชันที่เราจะมา okay. ใช้ดัชนีมวลกายด้วยแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าเครื่องคำนวณ BMI แต่ก่อนจะคำนวณพี่เมจิ BMI มันสำคัญยังไงคะจริงๆเป็นการคำนวณคร่าวๆเพราะว่าร่างกายมันมีมวลความหนักกันต่างกันคนละแบบบางคนอาจจะหนักด้วยไขมันแต่บางคนอาจจะหนักด้วยกล้ามเนื้ออย่างที่พี่บอกว่าทุกแอปพลิเคชัน
ให้ดูเป็นมาตรฐานเป็นความรู้ของตัวเองได้แต่ว่าไม่ใช่เป็นมาตรฐานเสมอที่จะต้องจัดว่าตัวเองอ้วนหรือผอมด้วย BMI ตัวนี้โอเคถ้างั้นคุณเมย์เคยได้เรียนรู้ร่างกายของตัวเองหรือยังคะไม่เคยเลยครับงั้นเดี๋ยวมาลองใช้แอปพลิเคชันนี้กันดูโอเคเราจะต้องเลือกก่อนนะคะว่าอายุเท่าไหร่ค่ะ24ครับไม่ต้องโกงอายุนะเอาบัตรประชาชนมาดูผมไม่ได้พกอะไรมาเนี่ยตามหน้าตาเลยครับถ้างั้นก็ประมาณสัก36ไปเลยถือว่าเชื่อ24เลือกเพศนะคะสรุปเป็นเพศอะไรคะเพศชายเพศชายค่อนข้างมั่นใจอันนี้มั่นใจมากส่วนสูงค่ะเซนติเมตรค่ะ181ครับน้ำหนักล่ะคะน้ำหนักตอนนี้น่าจะ75จริงหรือเปล่าจริงครับจริงครับผม75โอเค75ก็75โอเคหลังจากที่เราป้อนข้อมูลของคุณเมย์เข้าไปแล้วนะคะตอนนี้ค่ะค่าที่ได้ก็คือ 22.9 ซึ่งแอปพลิเคชันให้เป็นสีเขียวซึ่งจะแปลว่าปกติจะอยู่ที่ 18.5 ถึง 24.9 สังเกตว่าแต่ด้วยความสูงของเขาถือว่าน้ำหนักไม่เกินก็ถือว่าเป็นมาตรฐานว่าเขาไม่ได้เป็นคนอ้วนฉะนั้นโอเคถือว่าเป็นมาตรฐานที่just ได้แต่ที่เดี๋ยวเรามาดูในดีเทลของ body figure ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูเพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าแล้วเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายค่ะพี่เมจิว่ามันจะบอกอะไรเพิ่มเติมได้บ้างนะคะก็อาจจะเป็นการเพิ่มอายุส่วนสูงเอวกับคอค่ะมันต้องดูที่เอวกับคอณเวลาไขมันมันชอบไปกองเนี่ยก็คือส่วนบนส่วนกลางแล้วก็ส่วนล่างเพราะการวัดส่วนเอวนี่ก็คือส่วนที่ค่าที่สุดนะคะส่วนที่หน่อยที่สุดก็คืออ่ะ79ซมค่ะ79ค่ะแล้วก็คอค่ะไม่กินก็คอแล้วไม่กินไม่กินคอนมัดเห็นด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันคอประมาณ39เซนค่ะ39เซนโอเคเรียบร้อยค่ะแอปพลิเคชันคำนวณมาแล้วว่าผลลัพธ์ได้ 10% พอดีเลยค่ะซึ่งจะอยู่ที่ปานกลางซึ่งอย่างที่บอกว่าโอเคว่าถ้าเราดูว่ามวลไขมันของเขากับความสูงเนี่ยแปลว่าเขามีไขมันแต่ก็ไม่ได้เยอะเกินจนที่แบบกลายเป็นคน obesity หรือพวกคนอ้วนซึ่งมวลกล้ามเนื้อสังเกตได้เลยนะคะว่าเราจะต้องเห็นถึงความคมชัดหมายถึงว่าอย่างน้อยเห็นเป็นเคิร์ฟเป็นลอนบ้างอันนี้แปลว่ามวลแฟตเขาบางลงแต่เขาก็ไม่ได้แปลว่าเป็นคนมีมวลแฟตมากเกินไปแสดงว่าถ้าสมมุติว่าเราดูจากแอปอย่างเดียวเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่าทุกอย่างโอเคทุกอย่างอยู่ในสิ่งที่ดีไปหมดเลยไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรแล้วแต่หากพี่เมจิดูด้วยตาเปล่าแล้วก็มีความรู้อยู่แล้วเนี่ยก็จะบอกว่าสามารถที่จะลดไขมันได้อีกสามารถลดกล้ามเนื้อเพิ่มได้ใช่เพราะฉะนั้นในระดับ BMI ของเขาอาจจะเป็นค่าเท่าเดิมแต่คือในดูก็คือเราจะเห็นความลีนของบอดี้ของเขามากขึ้นคุณผู้ชมคะยังมีอีกแอปนึงค่ะเราจะไปดูแอปที่ช่วยทดสอบคุณภาพของสายตาอันนี้พี่อยากวัดเนี่ยเพราะว่าพี่ว่าอันนี้น่าจะดีเลยดีเลยแอปนี้ค่ะ eye test เดี๋ยวเราจะกดเข้าไป eye test มันสามารถดูได้หลายแบบเลยค่ะพี่เมจิดูในเรื่องตาบอดสีดูความเฉียบแหลมของสายตาเราคือมันจะมีวิธีการวัดหลากหลายอย่างมากแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาลอง2 อย่างด้วยกัน uh-huh. คือเป็นความเฉียบแหลมในสายตานะคะความมองเห็นชัดไม่ชัดแล้วก็ตาบอดสีดีไหมคะลองดูเผื่อไม่แน่พี่อาจจะเป็น อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้ อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนลองดูอย่างแรกเปิดเข้ามาปุ๊บนะคะมันจะมีการบอกว่าเราต้องทำอะไรบ้างก็คือเราจะต้องถือมือถือไว้ห่างจากตัวเราประมาณ12นิ้วประมาณเท่านี้แล้วก็ปิดตาทีละข้างค่ะมันจะมี left eye ตาซ้ายกับตาขวานะคะพี่เมจิจะต้องอ่านตัวเลขที่อยู่บนหน้าจอออกมาดังๆและเมื่อไหร่ก็ตามที่อ่านไม่ได้อีกต่อไปแล้วก็กดปุ่มหยุดค่ะพอกดปุ่มหยุดเสร็จปุ๊บมันก็จะได้รู้แล้วว่าตอนนี้ระดับสายตาเราที่เท่าไหร่สายตาเอียงหรือเปล่าใช่ค่ะ47363394733โอ้ใช้ได้นะคะเนี่ยพี่8952445378ไปต่อ16379064174หุยก็ไปได้ไกลนะคะโอ้โหนี่54917364เขาบอกว่าดีกว่าปกติด้วยนะคะแอปพลิเคชันบอกว่า you have better than normal vision ถ้างั้นเราตาบอดสีกันต่อไหมคะตาบอดสีกันโอเคเขาบอกเหมือนกันว่า1ฟุตห่างออกจากตัวเองนะคะแล้วก็ให้บอกว่าเหมือนที่เราคุ้นเคยกันแหละตัวเลขที่ซ่อนอยู่คือตัวเลขอะไรภายในเวลา5วินาทีค่ะ74ใช่เลย6 4526เขามีตัวเลือกให้นะคะว่าพอเรากดไปที่ภาพเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนกับที่ตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยคืออะไรหรือเราเห็นอย่างอื่นมันเห็นอย่างอื่นได้ด้วยนะคะ อย่างกรณีนี้เนี่ยเขาถามว่าพี่เมจิเนี่ยเห็น26หรือว่าเห็น6ที่มันดูเหมือนเป็น2ลางๆหรือเห็น2ที่ดูเหมือนเป็น6อะไรอย่างนี้แล้วก็จะตอบว่าเราเห็น26 42 42
โอเคไม่มีปัญหาเลยค่ะสายตาปกติทุกอย่างพอพูดถึงเรื่องสายตานี่กับพี่เมจิผู้ชมมีแถมให้อีกอย่างนึงก่อนจะจบก็คือว่าเวลาที่เราใช้สมาร์ทโฟนใช้แท็บเล็ตบ่อยๆแล้วมีปัญหาในเรื่องแสงสีฟ้าที่ออกมาจากหน้าจอเราควรต้องมีตัวช่วยเป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยในการตัดแสงสีฟ้าบางทีเนี่ยเราใช้วิธีการที่จะติดฟิล์มกรองแสงได้หรือว่าเราจะใช้วิธีการที่ไปใช้แอปพวกนี้เนี่ยตัดตั้งแต่ตรงต้นตอได้เลยนะคะอย่างเช่น Blue Light Filter ค่ะพี่เมจิเข้ามาปุ๊บเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการให้มันฟิลเตอร์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราก็ดูความแตกต่างของหน้าจอไปนะคะมันจะเห็นว่าเป็นสีที่อุ่นขึ้นอุ่นขึ้นเรื่อยๆคือสีฟ้ามันน้อยลงนะเหมาะกับการอ่านกลางคืนมากค่ะเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มได้เท่าไหร่ก็ได้ที่เราสบายสายตาอันนี้น่าใช้ได้ทำหลายอย่างกันมากเลยนะคะวันนี้เราได้ทั้งออกกำลังกายแล้วก็จัดมื้ออาหารการทดสอบแอปพลิเคชันกันมากมายพี่เมจิเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สนุกสนานค่ะเพราะว่าพี่ว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีตอนนี้มันก็ดีคือมันทำให้อย่างน้อยถึงแม้ว่าความรู้เนี่ยมันไม่ได้เป๊ะมากแต่มันทำให้หลายๆคนมีพื้นฐานและช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นแม้กระทั่งการนับแคลอรี่ถามว่าไม่จำเป็นแต่ก็เป็นความรู้ที่ดีการวัด BMI การวัดอะไรก็ตามหรือกระทั่งไอ้ Blue Light อันนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะพี่ว่าเดี๋ยวพี่จะใช้แอปนี้แหละดีมากเลยคุณผู้ชมที่อยากจะใช้แอปพลิเคชันนี้นะคะก็แบบที่พี่เมจิบอกก็คือใช้เป็นพื้นฐานไปก่อนอย่าไปตายตัวกับมันมากว่าแคลอรี่มันต้องเป๊ะๆนะคะแต่ขณะเดียวกันศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอาจจะไปตาม Instagram พี่เมจิก็ได้ค่ะที่เมจิกอโนมานะคะเราก็คอยศึกษาว่ามีเคล็ดลับอะไรที่พี่เมจิจะมาแชร์ให้ฟังบ่อยๆวันนี้ขอบคุณพี่เมจิมากเลยค่ะที่มาร่วมรายการคุณผู้ชมทั้งหมดเวลาของรายการเราแล้วนะคะสัปดาห์หน้าค่ะชูชิงจะกลับมาใหม่พร้อมกับเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นในรายการ AIS Digi Club วันนี้ชูชิงและพี่เมจิลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้น้องเมย์ใช่ไหมคะน้องแมนครับผมคนนี้เมย์ครับผมน้องแมนเนี่ยน้องเมย์ครับผมเรียกตัวเอ็มมาค่ะพี่น้องตัวเอ็มมาค่ะ